ัจจุบันประเทศไทยยังมีจุดที่ต้องแก้ไขอีกจำนวนมากทั้งเรื่องของผังเมืองระบบการจราจรและปัญหาอาชญากรรมโดยข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าในปี2559ตัวเลขการก่ออาชญากรรมสูงถึงประมาณ 580,000 คดีโดยประมาณ 90,000 คดีเป็นการก่ออาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์และความผิดเกี่ยวกับชีวิตแต่กลับจับกุมได้ประมาณ 58,000 คดีเท่านั้นทั้งที่มีการติดตามและตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างต่อเนื่องและศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนได้ให้ข้อมูลว่าปีนี้ไทยมีอุบัติเหตุสูงถึงประมาณ 729,000 ครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 1,800 คนดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นให้เบาบางลงทางหัวเว่ยจึงได้คิดค้นระบบสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะและได้นำมาจัดแสดงโชว์ในงานดิจิทัล Thailand Big Bang 2017ซึ่งความพิเศษของระบบนี้คือการที่สามารถวิเคราะห์ผังเมืองปัญหาการจราจรบุคคลต้องสงสัยและความเสี่ยงจากเชื้อโรคร้ายผ่านระบบจอมอนิเตอร์และกล้อง CCTV ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบสมาร์ทซิตี้เพื่อแจ้งให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือโรงพยาบาลเข้าไปจัดการกับพื้นที่ได้ในทันทีสามารถตรวจสอบในลักษณะที่ในด่านตรวจคนเข้าเมืองว่าคนนี้มีรับเชื้อที่เป็นอันตรายน่าสงสัยหรือเปล่าเพราะว่าอย่างเชื้อไข้หวัดใหญ่หรือเชื้ออะไรที่เป็นเชื้ออินฟลูเอนซ่าก็จะมีอุณหภูมิที่จะแจ้งเตือนแล้วก็สามารถทำให้อิมมิเกชันเนี่ยสามารถไปตรวจสอบแล้วก็สามารถกักแล้วก็เหมือนกับว่าแยกคนที่น่าสงสัยไว้เพื่อจะได้ไม่แพร่เชื้อให้กับผู้คนปกติได้ครับถ้าเราตรวจสอบว่าตอนนี้มีคนต้องสงสัยมาเดินซ้ำกันหลายรอบแล้วมีการวางเป้ตัวนี้เราก็สามารถแจ้งให้หน่วยงานตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หรือว่าถ้าเราตรวจสอบว่าตรงนี้มันมีไฟไหม้หรือรถชนเราก็แจ้งไปหน่วยงานดับเพลิงได้เพื่อที่จะมีประโยชน์ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการที่สำคัญระบบดังกล่าวยังสามารถที่จะวิเคราะห์พื้นที่แต่ละแห่งว่าพื้นที่ใดควรสร้างระบบขนส่งเพิ่มเติมหรือแจ้งเลี่ยงเส้นทางได้ทันทีหากมีการเกิดอุบัติเหตุอีกทั้งยังมีจุดที่สามารถให้ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ดูแลระบบศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะเพื่อร้องเรียนได้และระบบนี้ทางหัวเว่ยได้มีการเริ่มใช้งานแล้วกว่า400เมืองทั่วโลกเช่นในทวีปยุโรปและจีนซึ่งทางหัวเว่ยมองว่าระบบสมาร์ทซิตี้เหมาะสมกับกรุงเทพมหานครอย่างมากเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญลำดับต้นๆของโลกและทางหัวเว่ยก็กำลังศึกษาร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อนำระบบนี้มาใช้งานหากสามารถปฏิบัติได้จริงเชื่อว่าปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุในประเทศก็จะลดลงได้ธนพลสวัสดีข่าวจริงสปริงนิวรายงาน